แซ่บอีกแล้วจ้ามดดำว่าไงกุ้งพลอยโผล่จะขอโทษหนุ่มสอนรามกลางรายการยังเป็นประเด็นร้อนที่ตอบโต้กันไม่จบสำหรับเรื่องราวของอดีตสามีภรรยาหนุ่มสอนรามและกุ้งพลอยกนิษฐรินทร์หรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์ที่แม้ว่าจะเซ็นใบหย่ากันมาเป็นปีกว่าแล้วแต่ก็ยังมีเรื่องราวที่ยังเป็นปมดราม่าอย่างต่อเนื่องที่ก่อนหน้านี้ติ๊กได้ลุกขึ้นมาไลฟ์สดทวงลูกคืนสู่อ้อมอกแม่จนกลายเป็นเรื่องราวบานปลายลามไปถึงปัญหาเรื่องการยืมเงินโดยก่อนหน้านั้นติ๊กได้ไลฟ์สดที่มีบางช่วงบางตอนเอ่ยขอโทษทางฝั่งหนุ่มสอนรามโดยบอกว่าที่พูดทั้งหมดนั้นไม่ได้ตั้งใจทุกอย่างเกิดจากความเครียดที่สะสมหากมีโอกาสก็อยากจะไปขอโทษด้วยตัวเองโดยล่าสุดหนุ่มสอนรามได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการแฉซึ่งทั้งนี้มดดำเผยว่ากุ้งพลอยหรือติ๊กติดต่อมาขอออกรายการด้วยจะขอมาเจอหนุ่มสอนรามแต่มดดำเบรกไว้บอกอย่าเลยพอเถอะติ๊กอยากจะมาขอโทษหนุ่มสอนรามในรายการมดดำก็บอกว่าเดี๋ยวจะสัมภาษณ์เองอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ